ครับสกิดดวงทะลุชะตานะครับในรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมาอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันพุธหน้าที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสิ่งที่อาจารย์นี้ได้พูดตัวเลขไปก็เป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ลองไปดูอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเรามาเจอกันที่วันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์เนี่ยกับวันพุธเนี่ยคือดวงชะตาวันอาทิตย์วันพุธเนี่ยด้วยความร้อนแรงวันอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะสยบดาวพุธได้แล้วก็น่าจะมีโชคลาภนะคะประมาณ 70-80% ก็ลองดูนะคะในเลขเบิ้ล88997766555ลองดูคือวันอาทิตย์น่าจะมีดวงชะตาโชคลาภที่ดีนะคะวันอาทิตย์ก็อย่าลืมนะคะสวดมนต์ขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็จะไม่พลาดดวงจะหนุนนำขึ้นนะครับวันจันทร์ตอนนี้เนี่ยเรื่องโชคลาภก็จะเริ่มเข้ามาดีขึ้นละอยู่ที่ 80-85% วันจันทร์ก็จะเน้นที่หลัก5กับหลัก7ก็จะมี5 8 5 9 5 6 5 5หลัก7ก็7 5 7 6 7 7 7 9นะฮะวันจันทร์นะก็เป็นทางเลือกส่วนวันอังคารเนี่ยก็โชคลาภก็น่าจะมีเริ่มเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเข้าเดือน9ในวันอังคารจะมีโชคเยอะวันอังคารน่าจะอยู่ 85-95% นะฮะวันอังคารก็จะเน้นอยู่ที่เลข6กับเลข8 6 9 6 6 6 5 6 8นะฮะแล้วก็เลข8ก็จะมี88 89นะฮะ85 87นะฮะต้องลองดูนะสักคนค่ะขอโชคดีวันพุธออกวันของตัวพุธเองเลยวันพุธก็ให้เน้นที่เลข0นะฮะเลข0กับเลข2 00 06 05 09 08นะฮะแล้วก็เลข2ก็จะมีเลข21นะฮะ21 25 28 26 29นะฮะวันพุธลองดูนะฮะขอให้มีโชคอยู่ที่ประมาณ 75-80% วันพุธก็จะมีโชคลาภอยู่ไม่ใช่น้อยนะฮะส่วนรหัสเป็นวันครูวันครูเนี่ยครูก็จะหนุนนำช่วงนี้คนจะดวงดีหลายวันมากวันรหัสจะอยู่ที่ 75-85% นะฮะวันรหัสนี่ก็เน้นไปที่เลข9นะฮะเลข9กับเลข7นะฮะ96 95นะฮะ98นะฮะ92 91นะฮะแล้วก็เลข7ก็จะมี79 78 76 75แล้วก็72แล้วติด77ไว้หน่อยก็ได้เพราะว่าเราตังหิดใจว่าเอองวดนี้เนี่ยมันน่าจะมาเบิ้ลแต่ไม่รู้จะเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังไงก็ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีพอมาวันศุกร์มีโชคลาภประมาณ 65-70% อาจจะน้อยกว่าชาวบ้านว่าหน่อยคนวันศุกร์เนี่ยเพราะว่ากำลังจะโชคดีในเรื่องการงานนะฮะเรื่องโชคลาภก็จะดรอปลงมานิดนึงนะฮะคนวันศุกร์จะอยู่ที่เลข5กับเลข4เลข4ก็จะมี44 42 43 49นะฮะแล้วก็41ลองดูนะฮะเลข3ก็จะมีเลข3ก็จะมีเลข33 34 36 39 35ลองดูนะฮะก็เรียกว่าน่าจะมีทางเลือกหนึ่งสำหรับวันศุกร์วันสุดท้ายคือวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยดวงเริ่มดีขึ้นมาเยอะมากนะฮะวันเสาร์ก็จะมีโชคลาภประมาณ 70-80% นะฮะวันเสาร์เนี่ยก็เน้นไปที่เลข7นะฮะเลข7กับเลข5 71 75 79 76 78นะครับต้องลองเพิ่ม70อีกนึงถ้าจะชอบเบิ้ลก็เลข77นะครับนะฮะเลข7นะครับเล่นเลข7ไว้ตัวเดียวดีกว่าตัวนึงอย่าเพิ่งไปเอาเลยเพราะวันเสาร์เนี่ยอาจารย์นิ่มมีความรู้สึกว่าวันเสาร์เรื่องความรักกับเรื่องการงานการจะเวิร์กไม่อยากให้เล่นในเรื่องสลากกินแบ่งเยอะมันจะไปขัดเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือสิ่งที่คุณกำลังจะได้มากกว่าโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ถ้าอดไม่ได้ก็เน้นเลข7ไปอันเดียวก็พอเพราะว่าที่ดูวันเสาร์เนี่ยที่นับดูเนี่ยเรื่องการงานการจะเริ่มดีขึ้นก็ขอทุกคนโชคดีทั้ง7วันมันเป็นทางเลือกในการเป็นแค่แนวทางเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็อย่าไปหมกมุ่นอะไรมากนะคะ
ก็ขอทุกคนโชคดีมีลาภในรอบผลครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากของคุณมิชแนลค่ะ